สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะป้าพามาชมมุมเล็กๆมุมนี้จะเป็นมุมผักปลอดสารของป้านะคะซึ่งจะทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีแสลนเขียวโปร่งแค่พรางแสงนะคะแล้วก็มีพลาสติกกันฝนค่ะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะก็คือผักไฮโดไม่ใช้ดินนะคะแล้วมันก็จะมีบางส่วนอันนี้ป่าผักบุ้งงอกเนี่ยต้นอ่อนผักบุ้งปักเพิ่งจะย้ายเอามารับแสงวันนี้นะคะดังนั้นมันยังเขียวๆเหลืองๆอยู่ค่ะในส่วนของตัวนี้ก็แค่ประมาณ7วันก็เก็บเกี่ยวทานได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีผักไฮโดเนี่ยคือข้อดีก็คือเราไม่ต้องมานั่งรดน้ำทุกวันนะคะในช่วงนี้ถ้าที่สุพรรณเนี่ยฝนแทบไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆคือเรียกว่าแทบไม่มีฝนตกเลยค่ะอันนี้ก็เลยป้าเลยตัดสินใจนะคะปรับเปลี่ยนวิธีมาปลูกผักแบบไฮโดดีกว่านะคะเราก็แค่คอยเช็คว่าน้ำในกล่องเนี่ยยุบไปบ้างหรือยังนะคะแล้วก็นี่ค่ะผลที่ได้นะคะจากเดิมน่ะใบเล็กกระจี้เดียวนะคะใบแบบกุดๆเล็กๆเนี่ยค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะนี่ใบใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆคะนี่ก็เพิ่งจะเริ่มงามนะคะปลูกได้ประมาณไม่ถึงเดือนดีนะคะแล้วก็ส่วนกะเพราต้นนี้นะคะนี่มาตัดมาจากกิ่งเล็กๆเลยค่ะสั้นๆเล็กๆนะคะเขาก็เพิ่งจะเริ่มแตกนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นกล่องผักเทลอันนี้เป็นเคลนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ไม่ค่อยสว่างนะคะวันนี้ครึ้มๆนะคะแล้วก็ผักเคลนี่อายุยังไม่ครบเดือนนะคะประมาณ25วันแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตชาร์ดนะคะสวิตชาร์ดก็ประมาณ25วันเหมือนกันนะคะปลูกแบบไฮโดนะคะใส่ปุ๋ยน้ำ AB นั่นแหละค่ะช่วงต้นแค่นี้ป้าใส่ไปแค่3 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งที่ให้โตเต็มวัยอายุเก็บเกี่ยว25วันนะคะอันนี้เมื่อวานป้าตัดไปทานแล้วเหรอแล้วเวลาตัดผักบุ้งเนี่ยนะคะนี่ให้เหลือคอมันเนี่ย1คอเพราะว่าเขาจะแตกมาใหม่นะคะนี่เห็นมั้ยนิ้วบางอีกเนี่ยค่ะเขาจะแตกมาใหม่นะเพื่อนๆอันนี้นี่เนี่ยค่ะเขาจะแตกต้นมาใหม่ให้เราเก็บกินได้อีกนะคะและอันนี้ป้าก็เอาหอมแดงมาลองชําก็ร่างงอกดีนะคะโตอันนี้เก็บไปทานแล้วรอบนึงอันนี้ผักชีใบเลื่อยก็เอามาจิ้มๆไว้นะคะข้างในนี้เป็นน้ำนะคะอ๋อแล้วก็นี่ก็จะไม่มีดินเลยนะคะก็จะใช้แค่กับมะพร้าวสับหยาบขอโทษค่ะกับมะพร้าวสับละเอียดผสมกับขุยมะพร้าวแค่นั้นนะคะนี้เป็นวันนี้ฝนตกถ้าทางจะตกจริงจังนะคะอันนี้เป็นผักสะระแหน่ค่ะงามขึ้นมาเยอะมากๆคือสะระแหน่เนี่ยป้าตัดจากก้านเล็กๆเลยนะคะนี่ตัดจากแบบแค่นี้ความยาวอะค่ะสั้นๆเล็กๆ เลยนะคะแล้วก็ยังไม่ครบเดือนดีนะคะงามแล้วจริงๆแล้วตัดไปทานได้แล้วนะคะนี่นะคะงามมากอันนี้เป็นมิ้นท์นะคะเป็นใบมิ้นท์เอาไว้ทานชาใบมิ้นท์สดหรือว่าจะเอาไปคั่วให้แห้งแล้วก็ทานเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะแต่ป้าชอบแบบสดเพราะว่ามันหอมดีนะอันนี้จะเป็นเพิ่งชําเมื่อวานค่ะใบบัวบกนะคะที่สำหรับมาคั้นน้ำดื่มอะค่ะโอ้ยฝนตกใหญ่แล้วแล้วก็มีทางนี้ก็เหมือนกันนะคะทางนี้ก็จะเป็นอันนี้โหระพาอันนี้เพิ่งจะย้ายมาลงฝั่งนี้นะคะต้นยังเล็กอยู่เพิ่งเอาลงได้แค่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะผักแพลวค่ะผักแพลวนี้ทานกับลาบอร่อยมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพิ่งจะมาเขาเพิ่งจะเริ่มแตกดีนะคะนี่กะเพราก็จากกิ่งเล็กๆนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยเพราะว่าเพิ่งเอามาใส่นี่ก็สะระแหน่เนี่ยค่ะวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝนตกจริงจังแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย